ฝ่ายค้านหึ่งซักฟอกรัฐบาลต้นเมษายนหลังจบงบปี679ไกลยันไม่ละเลยปมทักษิณฝ่ายค้านหึ่งเปิดซักฟอกรัฐบาลต้นเดือนเมษายนหลังจบพ.ร.บ.งบปี679ไกลยันให้ความสำคัญทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยังไม่ได้เมินปมทักษิณเมื่อเวลา10:30 นวันที่16มกราคม2567นายพฤทธิ์วัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงการขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ของวุฒิสภาว่าเป็นไปตามสิทธิรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มีความตั้งใจจะใช้กลไกของสภาตรวจสอบการทำงานรวมถึงในนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างเต็มที่เช่นกันว่าเป็นไปตามประโยชน์ประชาชนหรือไม่และคุ้มค่าเพียงใดทั้งนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงทุกๆสัปดาห์ยังมีการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งเป็นบทบาทของพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคก้าวไกลที่นอกจากจะตรวจสอบรัฐบาลแล้วยังผลักดันวาระของฝ่ายค้านและของพรรคด้วยนายพฤทธิ์กล่าวว่าในการประชุมวิปฝ่ายค้านในวันนี้วันที่16มกราคมมีการหารือถึงการเปิดอภิปรายรัฐบาลในช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนนี้หลังการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567เสร็จสิ้นซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะเป็นการพิจารณาทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หรืออภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ซึ่งขึ้นอยู่กับข้อมูลและประเด็นและจะมีการหารือในฝ่ายค้านร่วมกันอีกครั้งว่าจะเป็นรูปแบบใดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตพรรคร่วมฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่เต็มที่จนวุฒิสภาต้องชิงเปิดอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ก่อนนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าเป็นสิทธิที่ประชาชนจะประเมินและเชื่อว่าแต่ละภาคส่วนในสังคมประชาธิปไตยต้องการเห็นการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและพรรคก้าวไกลรวมถึงฝ่ายค้านยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อถามว่าเหตุใดเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจพักก้าวไกลกลับลดความสำคัญและให้ความสำคัญกับนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการแลนด์บริดจ์สวนทางกับวุฒิสภาที่จะนำประเด็นของนายทักษิณไปใช้ในการอภิปรายด้วยนั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าพักก้าวไกลให้ความสำคัญทุกเรื่องแต่เรื่องเงินดิจิทัลนั้นจะต้องมีการเสนอร่างงบร.บ.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเช่นเดียวกับโครงการแลนด์บริดจ์รายงานของกรรมาธิการกมธ.ก็ได้ศึกษาเสร็จสิ้นเตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาพิจารณาแล้วซึ่งถือเป็นเพียงประเด็นตัวอย่างแต่ประเด็นทั่วไปที่สังคมตั้งคำถามพรรคก้าวไกลก็ใช้กลไกกระทู้ถามสดมาโดยตลอดเพื่อถามมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณนายพฤทธิ์กล่าวต่อว่าซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านก็ได้ตั้งกระทู้ถามสดต่อคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำว่าพรรคให้ความสำคัญทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและสังคมให้ความสนใจอ่านข่าวสว.ลงชื่อทะลุ90คนจ่อยยื่นยัตติซักฟอกรัฐบาลเสรียันไม่ตัดประเด็นทักษิณอ่านข่าวสภาเดือดเพื่อไทยก้าวไกลซัดกันนัวห้ามแตะคนชั้น14หยุดโยนบาปรัฐบาลข
คอมเมนต์สนั่นภาพล่าสุดหนุ่มสอนรามแฟนคลับแห่เป็นห่วงภาพล่าสุดพระเอกหนุ่มชื่อดังหนุ่มสอนรามกลายเป็นไวรัลแฟนคลับคอมเมนต์สนั่นบ้างก็จำแทบไม่ได้ส่วนใหญ่แห่เป็นห่วงสุขภาพปรากฏตัวล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่8มกราคม2567ในงานบวงสรวงละครวิญญาณแพทย์สยามของทางช่อง8สำหรับนักแสดงชื่อดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์โดยผู้ใช้บัญชี TikTok แอดกับตันขีดล่างครับ2520โพสต์คลิปสอนรามที่อยู่ในชุดพีเรียดเต็มยศพร้อมระบุแคปชั่นว่าลงซะหน่อยนานๆเจอทีอ่ะซึ่งคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมถล่มทลายมากกว่า6ล้านวิวและทำให้มีคอมเมนต์มากมายหลายพันคอมเมนต์โดยส่วนใหญ่บอกว่าจำแทบไม่ได้พี่หนุ่มเปลี่ยนไปเยอะมากบ้างก็บอกว่าเหมือนกับคุณพ่อชุมพรเทพพิทักษ์หล่อตามวัยค่ะเป็นกันทุกคนค่ะตามอายุที่หนุ่มหล่อแบบธรรมชาติไม่เข้าคลินิกเพราะแกประหยัดเงินไว้ให้ลูกสาวและอื่นๆและอีกหลายๆคอมเมนต์ที่แสดงความเป็นห่วงสุขภาพและส่งกำลังใจให้เนื่องจากทราบข่าวปัญหาชีวิตในช่วงที่ผ่านมาพร้อมทั้งชื่นชมการทำงานและการเลี้ยงลูกที่ทำได้ดีมาตลอดและอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลจากเอฟเฟกต์การแต่งหน้าเพื่อให้เข้ากับบทบาทที่ได้รับในเรื่องรับบทเป็นเสนาบดีและเจ้าหลวงทั้งแสงและเงาเนื่องจากหลายเสียงยืนยันว่าตัวจริงหล่อและดูดีมากเพราะเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วนี่เองที่หนุ่มอาจจะถ่ายรูปไม่ขึ้นเพราะตัวจริงเขาหล่อมากและอื่นๆเด็ดที่ซัดนิพิษถามเป็นอะไรมากหรือเปล่าไล่ข่มขู่ข้าราชการปงทักษิณเด็ดที่อาจนิพิษเลิกข่มขู่ข้าราชการปงทักษิณนอนโรงพยาบาลเย้ยเป็นถึงนักกฎหมายควรเคารพกฎหมายเชื่อประชาชนเบื่อหน่ายเมื่อวันที่16มกราคม2567นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายนิพิษอินทรสมบัติโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพียงนอนเฉยข้าราชการก็จะติดคุกเอาแล้วโดยระบุวันนี้คปท.จะไปติดตามการไต่สวนของปปช.กรณีอดีตนายทักษิณรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจถ้าปปช.ยังไม่ไต่สวนจะล่ารายชื่อประชาชน 20,000 คนส่งศาลฎีกาว่าสิ่งที่นายนิพิษโพสต์เหมือนจะขู่ปปช.ให้ต้องรีบไต่สวนมีเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบอกเป็นขั้นเป็นตอนถ้าไม่ทำอย่างนี้ต้องเจออย่างนั้นเท่านั้นไม่พอยังประชดคนไทย70ล้านคนอีกว่าถ้าล่ารายชื่อไม่ถึง 20,000 คนนอกนั้นเป็นไทยเฉยที่ไม่สงสัยอะไรเลยมีบอกบทสรุปด้วยว่าเรื่องนี้เป็นหนังยาวจะจบลงที่การติดคุกหรือไม่ติดคุกของข้าราชการมีทางเลือก2 อย่างเท่านั้นนายพร้อมพงษ์กล่าวว่าตนสงสัยว่านายนิพิษเป็นอะไรมากหรือเปล่าทำไมถึงออกอาการขนาดนี้จงเกลียดจงชังนายทักษิณขนาดไปกดดันข้าราชการและองค์กรอิสระให้ตามใจตนขนาดนั้นการออกมาเรียกร้องการชุมนุมถือเป็นสิทธิอันนี้ตนเข้าใจแต่จะขัดใจก็ตรงที่บ้านเมืองกำลังไปได้ดีรัฐบาลทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องปัญหาความขัดแย้งในอดีตนายนิพิษกับคปท.ก็ออกมารับส่งสอดประสานฉายหนังซ้ำไม่รับฟังสิ่งที่กรมราชทัณฑ์หรือผู้เกี่ยวข้องได้แถลงถึงอาการและความจำเป็นที่นายทักษิณต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจข้าราชการที่นายนิพิษขู่ว่าจะต้องติดคุกในที่นี้หมายความว่าถ้าไม่เป็นไปตามที่นายนิพิษต้องการก็จะติดคุกนายพร้อมพงษ์กล่าวอีกว่าตนไม่อยากจะเชื่อว่าจะได้ยินคำพูดเหล่านี้จากนายนิพิษที่เป็นถึงอดีตส.ส.หลายสมัยเป็นนักกฎหมายแต่กลับใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามไม่เคารพดุลพินิจข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่นายนิพิษเหมือนไม่เคารพกฎหมาย
แพทย์ผู้รักษากรมราชทัณฑ์ล้วนทำตามหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนายนิพิษกลับเอาแต่ใจถือตัวเองเป็นใหญ่ไล่ข่มขู่คนที่ทำตามหน้าที่ตนว่านายนิพิษควรหันไปทบทวนพฤติกรรมตัวเองได้แล้วทำงานให้บ้านเมืองแค่ไหนมีผลงานเท่าไหร่ซึ่งทางการเมืองของนายนิพิษ 4-5 ปีที่ผ่านมาน่าจะทำให้ได้เห็นอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนนายนิพิษจะแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นประชาชนเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งที่มีมามากพอแล้วสิ่งที่นายนิพิษต้องการจะจุดยังไงก็ไม่ติดประชาชนตาสว่างแล้วขอเป็นกำลังให้ข้าราชการผู้ทำหน้าที่ทุกท่านอย่าหวาดหวั่นหรือหวั่นไหวกับคำพูดของนายนิพิษขอให้ทำหน้าที่ให้ดียึดประชาชนเป็นหลักส่วนประชาชนที่ถูกนายนิพิษมองว่าเป็นไทยเฉยก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราผ่านความยากลำบากมาเกินพออย่าเป็นเบี้ยเป็นหมากให้ใครชักจูงเข้าสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ผมไม่อยากให้ประชาชนหลงเชื่อคำพูดของนายนิพิษเหมือนในอดีตที่ผ่านมานายพร้อมพงกล่าว